สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel หลังจากโค้ชอากิระนิชิโนได้เรียกนักเตะเข้ามา33คนวันนี้ถึงวันที่ต้องตัดนักเตะให้เหลือ23คนสุดท้ายต้องบอกเลยครับว่านักเตะทีมชาติหลายคนหลุดทีมชาติไปอย่างน่าเหลือเชื่อมาเริ่มที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูกันเลยครับผู้รักษาประตูมีด้วยกัน3คนได้แก่กรพัฒนารีจันทร์เกียรติศักดิ์ชาวดอนและสุภวัตโยคกุลที่เรียกมาแทนนายทวารชุด4เกมคือนนท์เมืองงามที่หลุดจากทีมไปแค่ชื่อผู้รักษาประตูก็เรียกเสียงฮือฮาได้อีกครั้งมาต่อที่กองหลังกันเลยครับมีทิตวีอักษรศรีทิตาทรอักษรศรีชาติชายแสงดาวชินภพลีออกมีโชคมหาสารานุกูลพีรวัตรอักขธรรมและสถุงคานคมสุภะและที่ช็อกที่ชื่อที่หลุดไปก็คือเควินลีลมลำซึ่งน่าจะติดแต่ไม่ติดในชุดนี้มาต่อที่กองกลางกันเลยครับมีอิฟานดอลเลาะวิสรุตอิบุละวรชิตพนิษฐ์ศรีบำเพ็ญสุภโชคสารชาติอานนท์อมรศักดิ์เจริญศักดิ์วงกรสรวิทย์พานทองกิตดากาเมกานารินถาวรศักดิ์และที่เซอร์ไพรส์มากก็คือเบนจามินเจมส์เดวิดที่ติดมาในชุดนี้ด้วยครับที่น่าแปลกใจก็คือตำแหน่งกลางรับคือรัตนกรไหมคามิที่ติดทีมชาติไทยมาตลอดแต่ชุดนี้กลับหลุดทีมชาติไปและสุดท้ายมาที่กองหน้ากันเลยครับมีสุภชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตานัทวุฒิสุขตุ่มที่น่าแปลกใจก็คือกรวิทย์ทัศนาจาก SCG เมืองทองหลุดทีมชุดนี้ไปอย่างน่าเหลือเชื่อหลังจากทราบชื่อนักเตะ23คนสุดท้ายชุดลุยศึก U23 ชิงแชมป์เอเชียแล้วผมจึงอยากจะลองจัดตัว11คนที่จะเจอกับบาเรนในวันที่8มกราคมนี้ให้ดูครับลองไปดูกันเลยเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูผมให้เกียรติศักดิ์ชาวดอนและคู่เซนเตอร์ชินภัทรีออกยืนคู่กับขจุงทานพรมสุภะแบ็คซ้ายทิตาทรอักษรศรีแบ็คขวามีโชคมหาสารานุกูลคู่กลางตัวรับมีวิสรุตอิมุระและกฤษดากาเมมาที่กลางลุก3ตัวกันเลยครับมีสุภโชคสารชาติเบนจามินเจมส์เดวิดและอานนท์อมรเลิศศักดิ์และสำหรับหน้าเป้าผมให้สุภชัยใจเด็ดนี่เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นครับวันที่8มาลุ้นกันว่าอากิระนิชิโนจะจัดตัวยังไงหลังจากประกาศรายชื่อ23คนสุดท้ายแล้วโค้ชอากิระนิชิโนก็ได้ปล่อยนักเตะออกไปฉลองปีใหม่และจะได้เรียกมาเก็บตัวอีกครั้งในวันที่1มกราคมนี้และอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียในวันที่3มกราคมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยด้วยนะครับวันที่8มกราคมนี้พบทีมชาติบาเรนเวลา2ทุ่มช่อง7สีถ่ายทอดสดขอขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับปีใหม่นี้แอดมินก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จมีความสุขตลอดทั้งปีและหวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จและนำความสุขมาให้แฟนบอลชาวไทยอีกครั้งแล้วพบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีปีใหม่ครับ